ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิแล้วนะครับและอีกเดี๋ยวเราจะไปโหลดกระเป๋ากันสำหรับผมได้มาแล้วนะครับผมหลังจากที่รอแถวต้องนานเลยนะครับตั๋วก็มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเครื่องบินกันครับตอนนี้เราผ่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะครับผมข้างในนี่ก็จะเป็นพญานาคเป็น3หัวนะครับตรงกลางที่เห็นก็คือน่าจะเป็นพระอินทร์ป่ะนะครับก็เป็นศิลปะของที่นี่นะข้างหน้าก็ไม่เอาน้ำเข้ามานะพอเข้ามาข้างในนี่ก็ต้องบอกว่าร้านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียกแล้วตรงนี้เป็นดิวตี้ฟรีแล้วป่ะนะครับครับว่าร้านซับเวย์ข้างในมีอะไรกินกันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่บนทางเดินข้างหน้าก็จะเป็นเกตออกนะครับผมเรากำลังจะเดินทางไปที่ E7 แล้วมันอยู่ฝั่งโน้นนะมันจะฝั่งนี้พอดีเข้าทางผิดตอนนี้มันจะเป็น E6 ครับผมที่กำลังจะถึงนะ E7 มันอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะสุดทางเดินแล้วก็จะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาพักที่เกตครับผมก็ซื้อซับเวย์มากับน้ำแป๊บซี่มาป๋องเดี๋ยวจะมานั่งกินอยู่ตรงนี้นะระหว่างที่รอที่จะขึ้นเครื่องนะครับเราเปิดดูว่าข้างในมันจะน่ากินแบบไหนนะครับผมห่อกันมาอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำบัตซี่วางกันไปข้าวใช้ได้นะได้ใช้ได้ไม่ขี้เละเกตอีเกตข้างล่างเนาะบอกว่าคนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าเครื่องบินกันนะครับเย็นมากๆเลยนะครับผมอยู่ประมาณ10องศาถ้าเป็นที่นี่เขาบอกว่าเย็นนะแต่สำหรับเรานี่กำลังสบายนะครับผมนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้ค่อนข้างที่จะเดินไกลแล้วก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋ากันนะครับ
หลังจากนั้นก็ต้องมาสแกนนิ้วนะครับผมเอาพาสปอร์ตวางแล้วก็สแกนนิ้วตรงนี้ครับสแกนนิ้วเสร็จก็จะได้ใบนี้มานะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในได้เลยตอนนี้กำลังรอกระเป๋าขึ้นมานะครับผมได้กระเป๋ามาแล้วนะครับเตรียมตัวไปต่อได้หนาวนะครับต้นไม้ก็จะไม่มีใบแบบนี้นะโอ้ไม่มีใบแบบนี้ทั้งสองฝั่งเราจะไปจตุรัสเทียนันเหมือนนะครับเห็นบอกว่าจะไปเดินอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะไปดูกันนะครับว่าจตุรัสเทียนเหมือนเป็นยังไงครับต้องบอกว่าประเทศจีนกับประเทศไทยนี่ก็ไม่ต่างกันนะอยู่ที่ประเทศไทยรถติดนะครับทีนี้ก็รถติดเหมือนกันเขาบอกประชากรเขามีประมาณ 1,400 ล้านคนนะครับเยอะประเทศไทยไม่รู้กี่เท่าของประเทศไทยมันเท่าไหร่77ล้านใช่ไหมนี่1,400ล้านเลยนะครับผมบ้านเมืองเขานี่บอกว่าฮ่องเต้นะครับเขาชอบแบบอะไรที่แบบสร้างขึ้นมามันจะใหญ่ๆนะใหญ่มาเที่ยวที่นี่ก็จะเจอแบบสถานที่ที่มันค่อนข้างจะใหญ่ๆเดินห่างๆไกลๆนะครับอย่างนี้เรามาเดินมันก็จะประมาณไกลก็ปล่อยเที่ยวประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมที่แรกที่เรามานี่มันก็เป็นจตุรัสเทียนันเหมินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเราจะเข้าไปที่พระราชวังต้องห้ามด้านหลังของผมกันนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วนะครับผมก็ลมค่อนข้างเย็นนะแต่แดดก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับผมก็เดินได้แต่ว่าไม่ร้อนมากก็ลมพัดเย็นๆสบายดีนะครับผมทางเข้าก็จะต้องเดินเป็นอุโมงค์นะครับข้ามไปฝั่งทางด้านนู้นแบบนี้นะครับผมรูปของประธานเหมาเจ๋อตุงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะครับผ่านประตูก่อนที่จะเข้าไปข้างในวังต้องห้ามนะครับผมเราผ่านประตูชั้นนอกเข้ามาตอนนี้เราก็จะเดินตรงเข้าประตูอีกหนึ่งชั้นนะครับผมก่อนที่จะถึงด้านในนะเดินมาจากนอกมาถึงตรงนี้ก็ปวดขาแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวต้องเดินจากตรงนี้เพื่อทะลุวังต้องห้ามไปด้านหลังเพื่อไปเจอกับภูเขาจำลองด้านหลังของวังต้องห้ามอีกนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมไกลบอกว่าประมาณ 5-6 โลนะครับก็เป็นการเดินเที่ยวที่ค่อนข้างดีจ้ะเหนื่อยจริงๆแต่ยังดีนะที่วันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็ลมเย็นนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ถึงทางเข้าวังชั้นในแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะต้องซื้อบัตรตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในครับผมคนเยอะจริงๆวันหนึ่งน่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1ล้านคนแล้วก็ตรงช่วงนี้นะครับอ
หลังผมนี่ก็เป็นที่ออกว่าราชการของฮ่องเต้นะครับผมพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมีฮ่องเต้อยู่24พระองค์นะครับผมมีห้องที่อยู่ในพระราชวังต้องห้ามนี่ประมาณ 9,999 ห้องครึ่งนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็จะเป็นที่เป็นลานที่มีข้าราชบริพารนะครับผมมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ครับด้านบนก็จะเป็นที่ฮ่องเต้ออกว่ากาศครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงลานด้านข้างนี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับมีพระตำหนักซ้ายขวานะครับผมส่วนอันนี้เป็นที่ผ่านมาก็จะเป็นประตูลำดับที่9นะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่พระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้นะครับได้เห็นอยู่นี่นะครับผมก็จะเป็นทางเข้าไปสู่ห้องบรรทมของฮ่องเต้นะครับผมซึ่งก็จะมีห้องของนางสนมอยู่ซ้ายขวานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็คือที่บรรทมห้องเต้นะครับผมแล้วก็จะมีสนมห้องสนมอยู่ซ้ายขวาครับซ้ายขวาแบบนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นที่มันผมของเต้ครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าข้างในนะครับผมได้เป็นเก้าอี้ของเต้นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับผมตัวด้านหลังที่เราจะออกไปข้างนอกครับที่เห็นด้านหลังนี่ก็เป็นภูเขาที่เป็นภูเขาสร้างขึ้นมานะครับผมไม่ใช่ภูเขาจริงนะเมื่อก่อนนี้คนจีนเขาจะชอบดูพวกหุ่นจุ้ยครับข้างหน้ามีน้ำข้างหลังติดภูเขานะครับจะเป็นภูเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหุ่นจุ้ยให้กับวังต้องห้างนะครับต่อไปเราจะมารับประทานข้าวกลางวันกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ชนพื้นเมืองนะครับผมมากินกันเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในนะครับนี่นะครับร้านอะไรวะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับว่าเป็นอยู่ตรงสถานที่ถ่ายรูปนะครับผมเฉียนเหมือนนะนะครับด้านหน้านี่เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับมาเลยตามมาเลยบอกว่าเป็นสถานที่ถ่ายรูปนะก็จะประมาณนี้สถานที่ตรงนี้เขาบอกว่ามีแต่นักท่องเที่ยวนะครับคนจีนก็ไม่ค่อยมีนะว่าง่ายส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวครับโอ้บอกว่าบ้านเมืองตรงนี้ก็ทำสวยงามดีครับผมมีโครมด้วยไหมสุดยอดจริงๆเป็นนิ้วอ่ะนะเป็นนิ้วเนาะอ
เราต้องเดินไปที่จุดปล่อยตัวด้วยนี่เหมือนนักโทษมาเมืองจีนมันก็ค่อนข้างที่จะมีสถานที่ที่แบบว่าไปเดินถ่ายรูปซื้อของแล้วก็โบราณสถานค่อนข้างเยอะๆนะครับก็มาเล็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวนี่ไปกันนะครับทัวร์ก็จะพาไปส่งตามจุดนะของแต่ละอย่างก็ต้องบอกว่าก็เป็นราคานักท่องเที่ยวนะครับผมแต่ถ้าจะซื้อให้มันถูกมันก็ต้องซื้อตามร้านธรรมดาธรรมดานะด้านนอกนะครับผมแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นร้านที่มันท่องเที่ยวมันก็ค่อนข้างจะแพงนะเดี๋ยวจะให้ดูร้านข้างๆเนี่ยยอดนะครับนี่ร้านของฝากนะพวกของหวานประมาณนี้เลยครับถัดมาก็จะมีร้านปลาหมึกนะโอ้โหผมตัวนี่น่าจะเป็นปลาหมึกหม่าล่านะครับผมไปไหนครับอากาศแถวนี้ก็ยังเย็นอยู่นะตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2โมงได้แล้วมั้งใช่ไหมประมาณบ่าย3โมงแล้วครับที่4โมงที่นี่4โมงที่บ้านเราก็ได้ประมาณ3โมงนะครับเวลามัน5โมงแล้วห่างกันประมาณ1ชั่วโมงนะตรงนี้เราก็จะมาเดินเพื่อสำรวจถนนคนเดินนะครับก็จะมีร้านก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะนี่เหมือนเมืองไทยเลยเขาเรียกอะไรน้ำตาลเป่านะก็เป่าเป็นรูปมังกรเป็นรูปกันครับประมาณนี้เดินต่อไปครับผมย่านนี้เขารูปทรงตึกก็จะเป็นแบบนี้นะเหมือนโรงเตรียมเก่าๆนะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นอิฐเป็นชั้นๆเอาวางต่อกันครับผมบอกว่าของกินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคนจีนเขาก็ประกาศร้านนี้ร้านนี้มีของนู่นนี่นั่นเชิญก่อนเชิญก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมย่านของกินแล้วไว้ง่ายนะครับของกินของหวานมันมีเป็ดก็มีแล้วเนี่ยเป็ดปักกิ่งที่นี่ไม่รู้จะเหมือนกับที่เป็ดปักกิ่งที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับประมาณนั้นโอ้โหข้างในนี่ค่อนข้างจะคนเยอะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆโอ้โหข้างหน้ามีรถไฟฟ้าด้วยไหมรถรางไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดเลยครับรางไฟฟ้าผมคอยอำนวยความสะดวกมากเลยทีเดียวครับผมโอ้เนี่ยเป็นไงเป็นรูปปั้นนะนะประมาณนี้ถนนคนเดินนะครับของจีนนะนะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าสามารถที่จะเดินไปซื้อของตามร้านต่างๆได้ครับบอกที่นี่มาแล้วก็ต้องมาต่อเวลาซื้อของก็ต้องต่อประมาณ 20% นะครับผมอย่างสมมุติว่า100บาทก็ต่อให้เหลือประมาณ20บาทนะก็จะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้อันนี้แพ
ถนนคนเดินนะครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นนี้เลยเขาจะเอาโคมแดงมาไปห้อยไว้ตามต้นไม้นะต้นไม้มันไม่มีใบนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับต้นไม้มันก็สัตว์สลัดใบทิ้งนะครับก็จะประมาณนี้สองข้างทางก็จะมีร้านนะครับให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันที่นี่สุดยอดจริงเราจะไปเดินซื้อของกันนะครับผมตรงนี้มีห้างสรรพสินค้านะเห็นบอกว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะนะครับผมนี่เป็นโบสถ์นะครับค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวครับวันนี้เราก็อาจจะเดินไปเรื่อยๆนะครับไปอย่างสถานที่ที่ขายของนะครับผมแถวนี้มันจะเป็นย่านขายของนะครับผมเป็นสินค้าแบรนด์เนมก็จะมีเหมือนห้างสรรพสินค้านะค่อนข้างจะใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับจะอยู่ทั้งสองฝั่งถนนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับอันหน้านี่ก็จะมีโฆษณากล้องเป็นเสี่ยวมี่14อันต้านะครับเป็นน่าจะเป็นโทรศัพท์นะส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น iPhone 15 Pro ครับผมครับบ้านเมืองเขานี่บางทีเราก็มาเดินดูความศิวิไลนะนะครับผมก็จะมีพวกสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าที่ไว้จับจ่ายใช้สอยนั่นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆบ้านเรานะครับผมแต่ก็ที่ตื่นตาตื่นใจก็คือห้างร้านต่างๆค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เป็นระเบียบนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าไปเดินเที่ยวมากๆเลยนะครับผมจากต้นซอยนี่มาถึงตรงนี้ก็ประมาณกลางๆแล้วนะครับผมตัวผมเองผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปเดินตามร้านนะก็จะเดินดูบรรยากาศอยู่รอบๆนอกมากกว่าเพราะว่าสินค้าพวกนี้บางทีเรามาซื้อของที่นี่ถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีรับประกันการรับประกันการส่งคืนอะไรเงี้ยค่อนข้างยากเราซื้อในเมืองไทยบางทีอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับผมแต่ก็สะดวกนิดนึงในการติดต่อในการที่จะเคลมสินค้าหรือว่าคืนสินค้าอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้ามาที่นี่ผมก็แนะนำว่าซื้อเป็นพวกของกินหรือว่าเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งผมหรือเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมก็จะได้ไม่ต้องปวดหัวนะเวลาสินค้ามันเกิดพอผิดพลาดหรือเสียหายนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างใหญ่ๆนะครับที่ขายของนะครับยี่ห้อดังๆค่อนข้างเยอะนะAdidas Rolex ครับ iPhone เนาะนาฬิกานี่ก็ที่เป็นแบรนด์นี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเหมือนกับแถวๆสยามเนาะนะครับบ้านเราเองนะก็จะประมาณนี้เลยครับผมเห็นไหมร้านนี้ก็จะมีพวก
เป็น Adidas นะครับเป็นร้านโรเล็กครับถนนนี่ก็ค่อนข้างที่จะเดินไปได้สุดเลยนะครับผมร้านใหญ่ก็อยู่สองข้างทางเนาะตึกลาบ้านช่องแถวนี้ก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมมาก่อนหน้านี้มันไม่ได้แบบว่าสะอาดสะอ้านแบบนี้นะตอนนี้ก็เหมือนว่านักท่องเที่ยวมาเยอะนะพื้นที่เขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับพื้นที่ก็สะอาดมากขึ้นแล้วก็การจัดวิวในการเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวเวลาเดินเที่ยวเดินช็อปอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบสบายตาครับเรามากินอาหารเย็นนะครับผมก่อนจะเข้าที่พักมื้อนี้ก็เป็นชาบูมาล่านะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบรรยากาศเช้านี่ของวันที่2นะครับผมตอนนี้ก็เลขตัวเดียวอยู่นะครับช่วงเช้าเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าที่จีนนี่หน้าหนาวเขาไม่เปิดแอร์กันนะครับนอนร้อนกันหน้าดูเลยนะอุณหภูมิในห้องประมาณ26ถึง28องศานะโอ้โหแล้วก็ไปเอาเครื่องอะไรนะกรองอากาศนะครับผมมาทำเป็นพัดลมก็พอจะอยู่ได้เพราะว่าในห้องเนี่ยอากาศมันค่อนข้างนิ่งมากเลยแล้วก็ร้อนมากเลยทีเดียวนะครับที่นี่เขาก็รัฐบาลจะไม่ให้เปิดแอร์ในช่วงที่เป็นหน้าหนาวนะครับจะเปิดประมาณเดือนพฤษภาเนาะที่ว่าอากาศมันจะเริ่มอบอุ่นตั้งแต่20องศาขึ้นไปนะครับผมเขาก็จะเปิดแอร์เครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมิต่ำลงนะครับช่วงนี้คือข้างนอกมันก็เล็กตัวเดียวอยู่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมพอเทียนฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันแก้ผ้าอีกสิไฟฟ้าดินต้นไม้หลังผมนี่มีอายุมากกว่า500ปีนะครับต้องโผล่ขออยู่ด้านหลัง
นี้เบียดกันมากเลยนะครับเวลาตอนที่เขาไปถ่ายตรงเขาเรียกป้ายพิธีข้างในนะครับค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะมากนะครับต้องเบียดเข้าไปนิดนึงกว่าจะได้รูปมานะครับบรรยากาศโดยรอบด้านล่างนะครับผมคนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวมารับประทานข้าวกันนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระเขี้ยวแก้วกันนะครับที่จีนนี่ก็มีพระเขี้ยวแก้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนี่บอกเป็นพระเขี้ยวแก้วแต่ไม่เคยมาไม่เคยมาที่นี่เดี๋ยวเราเดินชิวๆเข้าไปข้างในนะครับไปไหว้พระข้างในก่อนครับผมวังฤดูร้อนของสุสีไทเฮานะครับผมเป็นสระที่ขุดขึ้นมานะครับราชวังจะอยู่ด้านบนครับThank you.
เป็ดปักกิ่งนะครับของแท้นะฮะเอาไปดูข้างในกันก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็ถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวนะครับผมเห็นไกด์บอกว่าเป็นวัดที่เกิดขององค์ชายสี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหน้านี่มีอะไรนะครับตรงทางเข้านะครับผมอยู่ด้านในโอ้โหคนเยอะมากครับประมาณนี้เลยสถาปัตยกรรมหลังคาไม่มีก้านนะครับจะปลูกแบบนี้เลยหัวท้ายก้านไม่มีก้านสุดยอดเลยเดี๋ยวแล้วก็มัดอยู่อย่างนี้ว่ายก็โยนเข้ามาในถังนะครับคือลูกของทองเต็มโรงงานผลิตบัวหิมะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อสินค้าข้างในกันนะครับผมมาจีนก็ต้องไม่พ้นบัวหิมะนะครับของแท้ก็ต้องมาซื้อที่นี่เลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับได้มาแล้วนะครับผมก็บวกเป็นบวกหิมะนะ
อันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับก็เรามาซื้อถึงแหล่งเมืองจีนเลยเมืองไทยก็มีนะฮะแต่ราคามันถูกเราก็ไม่แน่ใจมันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับผมอันนี้ก็มาซื้อที่นี่เลยนะครับราคาก็350หยวนก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเอา5บาทคูณเข้าไปนะนะครับผมก็จะได้มาแบบนี้นะครับร้านข้าวกลางวันวันนี้นะครับผมมานั่งกินข้าวกลางวันกันครับหลังจากที่ไปซื้อบัวหิมะมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกินครับตอนนี้อยู่ที่กำแพงเมืองจีนนะครับผมด้านหน้าของผมนี่ก็จะเป็นกำแพงที่อยู่บนยอดเขานะครับอุณหภูมิที่นี่จะต่ำกว่าข้างล่างประมาณ4องศานะตรงกำแพงจะยอดทอดยาวไปตามไหล่เขานะครับผมด้านหน้าอากาศตอนนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคิดว่าคงไม่ได้ขึ้นแบงค์บนนะครับผมจะไปถ่ายตรงทางขึ้นด้านหน้านิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่คือกำแพงเมืองจีนนะครับผมด้านหน้านี่ของเรานี่ก็จะเป็นป้อมที่1 2 3นะครับด้านบนก็ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเดินได้แค่ป้อมเดียวนะครับผมเพราะว่าทางขึ้นกับลงนี้ค่อนข้างชันนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะอยู่ข้างล่างถ่ายเพื่อนๆดูนี่นะครับพอตอนนี้มันก็ฝนค่อนข้างที่จะตกลงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาใจ FC นะครับผมเดี๋ยวจะเดินไปดูที่ป้อมแรกข้างหน้าของผมนี่นะครับไปเดี๋ยวไปดูเฉพาะป้อมแรกข้างหน้านี้ก่อนเขาบอกว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยยาวประมาณ 6,000 กว่ากิโลเมตรนะครับแต่เท่าที่ดูนี่500เมตรข้างหน้านี้ยังเดินแทบจะไม่ไหวนะครับผมไปสูงวันนี้เหนื่อยครับผมอันนี้พอถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับบรรยากาศถ่ายจากข้างบนลงมาจะเป็นอย่างนี้นะครับวิวทิวทัศน์นี่ค่อนข้างจะสวยมากเลยทีเดียวสำหรับกำแพงเมืองจีนนะอีตาโยคงจะพาเพื่อนๆมาได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าอายุอนามค่อนข้างจะมากแล้วเดินจะไม่ค่อยไหวนะครับผมก็สามารถดูวิวสวยๆงามๆได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นไปอีกนี่สงสัยว่า
จะไม่มีแรงกลับมานะครับผมเพราะว่าทางเทินในค่อนข้างจะชันแล้วก็บันไดในค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ระหว่างขั้นมันค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุน้อยๆก็ลองมาเดินขึ้นไปป้อมที่2ป้อมที่3ได้นะครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับผมเราก็มาแอบอยู่ในที่พักสำหรับกินกาแฟครับมันก็จะเป็นที่สำหรับซื้อของที่ระลึกนะครับอย่างเป็นนี้เลยนะครับนี่ตาของเล่นอะไรนี่ครับร้านกาแฟน่ากินมาดูกันว่ากาแฟราคาเท่าไหร่โอ้40หยวนนะครับถูกสุดก็25นะครับเบียร์ที่นี่อยู่ประมาณ 5.5 หยวนนะเป็นกาแฟก็40หยวนธรรมดาก็มันเป็นราคาของท่องเที่ยวผ่านไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวซินด้วยมีพวกเครื่องประดับตะเกียบมาของเดือนลึกนี่ตุ๊กตาสองอันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนภาพที่สำหรับไว้ติดข้างขวาครับโอ้โหนี่เบอร์คอร์ดในตัวนี้มันเก่งมากๆเลยนะคนคิดนี่ก็สุดยอดทำเป็นโค้งขึ้นหรือว่างอๆนี้ได้มีกันมาก่อนยอดจริงๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนี่มีแกะสลักหยกด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับหยกมันจะมีหลายอย่างเลยครับภาษากระจายมา 1,800 มีเหรียญมีเป็นแหวนก็มีปีเสียก็มีนะปีเสียแกะสลักลูกชายอันนี้มันมีหยกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันจะประมาณนี้นานโน้นเป็นช่วงชาเลยเดี๋ยวไปดูตรงโน้นดีกว่าครับเป็นว่าเป็นอะไรเป็นถ้วยชาสีแดงนะประมาณนี้แหละเห็นไหมอันนี้เป็นคอดูแล้วน่าจะเป็นกระเบื้องเป็นไอ้พลาสติกครับผมลายลายสีแดงสวยเลยทีเดียวประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ได้ชุดน้ำชาก็มีนะตาน้ำชาหัวน้ำชาของตั้งโชว์นะครับผมแจกกันประมาณนี้เลยก็สวยดีนะโอวัสดุตรงนี้มันสำหรับขายนักท่องเที่ยวมันราคามันค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าซื้อจากข้างนอกแล้วราคามันไม่น่าจะถึงประมาณนี้นะตรงนี้ก็580นะครับ580หยวนก็ตกประมาณเอา5คูณเข้าไป55 25 58 40ก็ 2,900 โอ้โหที่ 2,900 นะโอ้โหสุดยอดจริงค่าเงินจีนตอนนี้มันก็หยวนละ5บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนโคมไฟหรือปะใช่ไหมน่าจะเป็นโคมไฟนะ780หยวนโอ้โหราคาค่อนข้างใช้ได้นะครับผมเอาไปตั้งโชว์
ถ้ามาที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้1,580ก็แนะนำนะถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อของมุ้งพวกอะไรพวกนี้นะก็ไปซื้อพวกร้านข้างล่างดีกว่านะครับผมราคาก็น่าจะถูกกว่านี้ประมาณ 3-4 เท่านะนะครับถ้ามาซื้อตรงที่ขายนักท่องเที่ยวราคาน่าจะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาเที่ยวต่างประเทศมันก็เหมือนกับคนต่างประเทศไปเที่ยวบ้านเรานะก็ราคาก็จะเป็นราคาขายคนต่างประเทศนะครับผมราคาก็จะบวกขึ้นไปประมาณ 3-4 เท่าตัวนะครับก็อย่างประมาณว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเราซื้อไหเมื่อกี้นะเขาเรียกอะไรไหหรือปะ100บาทแต่พอเป็นราคาขายนักท่องเที่ยวก็จะประมาณตกประมาณ400ก็แพงกว่ากันอีก300นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจมีธงด้วยเป็นไงตรงนี้ก็จะเป็นศิลปกรรมมาเป็นภาพเป็นภาพเป็นของชำร่วยตรงนี้เขาเรียกอะไรเป็นภาพนะครับผมเอาไปใส่กรอบได้นะมาในนี้เขาจะมีตาประทับด้วยเห็นไหมมีตาประทับอยู่นะครับว่าของแท้นะอันนี้มาจากจีนนะแต่จริงๆแล้วก็สแกนก็ได้นะแล้วก็ค่อยมาพิมพ์ใหม่นะครับเอาพาเพื่อนๆมาดูข้างในร้านแค่นี้ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรกำแพงเมืองจีนนะครับจะอยู่ด้านนี้ของผมนะเป็นกำแพงจีนก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันฝนมันตกแล้วก็ทางขึ้นนี่ข้างขึ้นลงนี่ที่มันโดนน้ำก็ค่อนข้างที่จะชันนิดหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยววันหลังก็ค่อยว่ากันนะครับถ้ามาเที่ยวใหม่ถ้ายังมีแรงเดินอยู่นะก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับตอนนี้กำลังเดินอยู่ในเอาเลทของประเทศจีนนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีของที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมบรรยากาศโดยรอบสักนิดโอ้มีไฟด้วยตรงนี้ทำเป็นแบบเหมือนไฟแบบเป็นเส้นลงมานะตามนี้เลยสวยมากๆแล้วก็มีหลายยี่ห้อนะบางทีบางยี่ห้อนี้ในเมืองไทยไม่มีนะครับมาดูดิใหญ่ไหมกระโปรงนี่มามีหลายโซนเลยทีเดียวประมาณนี้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นบอกว่าจะมีร้านอะไรบ้างนะนะครับประมาณนี้เลยเราก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆนะเห็นอะไรน่าสนใจก็อาจจะมีติดไม้ติดมือกลับไปบ้านบ้างนะครับผมนี่เขาเรียกอะไรมีหมวกไปนะเจ็กดีเข้าใจแต่งร้านเข้าใจแต่งร้านเล่นหมวกด้วยครับประมาณนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นเลยนะครับผมวันนี้วันที่3นะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ9องศานะเย็นกว่าที่บ้านเราเยอะเลยนะครับผม9องศาเองนี่ก็มีลานนะน่าจะเป็นที่สำหรับแสดงอะไรหรือเปล่าใช่เป็นเวทีนะครับผม
ไม่รู้ว่าตอนฝนไม่ตกก็เป็นยังไงนะครับบอกว่าวันนี้ก็ฝนตกวันที่3ไปไหนกันดีจันโยซอยไหนพี่ซอยไหนวะเดินลงตรงนั้นเมื่อกี้เพิ่งแยกกันนิดเดียวครับสตาร์บัคบ้างไหมกาแฟป่ะไม่ก็สตาร์บัคอะพอมันร้านเสื้อผ้าแล้วแฟนส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสินค้าแฟชั่นที่ตกรุ่นนะครับผมเอามาลดราคาขายกันครับประมาณนี้อากาศเย็นๆเงี้ยมันก็น่าเดินนะเดินดูไปเรื่อยๆครับตรงไหนมีอะไรบ้างนี่ร้านกาแฟคอสตาหน้ามันด้วยดีว่าบิดหูแล้วอ่ะโอ้ยแอคหน้าไม่ได้หรอกฮะไปแล้วแหละเสร็จแล้วได้แล้วอ๋อทำอะไรหูขาดหูหมูเอาเอาอย่างทำไงต่อเดี๋ยวเป็นไงมีขี้หูไหมลองบรรยายรสชาติตอบไหมกระดูกกระดูกมันแข็งไหมครับมีมาจีนหรืออยู่ในลาเฟนเนี่ยแต่ก็ร่อยไม่ขาดแล้วแก้มมันอีกไงแล้วแก้มมันอีกมันกึบกึบหลังหัวพี่แต่มันเป็นหูดิ
จบมานะคะหนูจะรับหน้าที่ครับเพื่อนเยี่ยมชมบริษัทของเรานะคะบริษัทเรานะคะชื่อว่ามังกรหยกค่ะมังกรนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะส่วนมังกรนะคะเกจจะเป็นของกับมังกรก็หมายความว่าเป็นหญิงหยางสองคนค่ะผมกับมังกรนะคะก็เป็นเพศผู้เวทของปีเซนอย่างนี้เลยนะคะตั้งไว้ที่นี่ก็จะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีมากเลยค่ะแล้วอยู่ที่เมืองจริงนะคะคนทำธุรกิจนะคะก็ชอบสร้างเป็นฮวงจุ้ยค่ะอย่างเจ้าของที่นี่นะคะก็รู้เรื่องฮวงจุ้ยนะคะเลยที่นี่สร้างเป็นฮวงจุ้ยเหมือนกันนะคะอ่างนี้นะคะก็จะเป็นอ่างเก็บเงินทองค่ะตั้งไว้ที่นี่ก็เกิดเสริมทรัพย์ความมั่งคั่งของสิทธิทางอย่างนี้เลยนะคะแล้วข้างหน้าเกศหรือใบบัวและปางข้าวผู้หมายความว่าเจริญรุ่งเรืองและกำบะสอบค่ะแล้วอ่างนี้นะคะก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานร้อยกว่าปีแล้วนะคะท่านนะคะก็สามารถมาลูบได้เข้ามาใกล้ๆจับได้ค่ะอันนี้ปกเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะสดสิมากจริงๆค่ะรูปแล้วเราก็ใส่กระเป๋านะคะนำความสุขไปแล้วก็รวยกับบ้านได้เลยค่ะแห่งๆรวยๆชิงแล้วเลยจ้าใส่เยอะเลยค่ะใช่ค่ะโอเคนะคะจำได้เลยมีหน้ามันตรงนี้มันมีหน้าตรงนี้มันมันเราก็เชื่อคนง่ายนะเขาบอกอะไรครับอะไรก็ทำนี่เรากำลังจะไปสนามกีฬาลังนกนะครับผมสนามกีฬาแห่งชาติของจีนนะ